ชาวบ้านหมู่ที่1ตําบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเนี่ยครับต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินออกจากตัวบ้านที่ถูกน้ําท่วมสูงนะครับก่อนที่จะนําขึ้นไปไว้บนแพรเพื่อที่จะอยู่อาศัยกันชั่วคราวครับหลังจากน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมสูงกว่า8 0ซนติเมตรแล้วยังจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเขาปรับอัตราการระบายน้ํา 1,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านได้นะครับมว่าจะเป็นการระบายแบบขั้นบันไดเขาตามเช่นเดียวกับชาวบ้านในหมู่ที่3ตําบลผงเพงครับซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก็ทำให้น้ำเนี่ยมันล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปครับบางจุดสูงกว่า1เมตร ต้องเข้าออกบ้านเรือนด้วยเรือเท่านั้นนะครับตอนนี้สถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับจังหวัดก็เลยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันสักหน่อยนะครับซึ่งพื้นที่อ่างทองเนี่ยตอนนี้มีน้ําท่วมไปแล้ว2อําเภอ ก็คือที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกแล้วก็ตำบลบางจากักอำเภอวิเศษชายชาญครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า200หลังคาเรือนครับ